เปิดให้อาจารย์ดูได้ไหมคะนั่งดีอย่ามาโป้นะแม่นะมันไม่โป้ค่ะเดี๋ยวใส่เกงขาสั้นค่ะโอเคใส่เกงขาสั้นตาปลาค่ะปวดเข่าค่ะปวดตัวค่ะตัวหนักพอเอาตาปลาอาการเป็นไงตาปลามันเหมือนเป็นหนองเหลืองมันเล็กๆหนูก็ไม่เคยเป็นหนูก็ไม่รู้หนูก็เลยไปแง่แง่ดูมันก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เจ็บแล้วหนูก็ไม่มีเวลาแง่อะไรมันมากมายจนกระทั่งมันลามมันใหญ่เพื่อนหนูเขาเคยเป็นเขาก็โอเคพอดูได้ตอนนี้มันใหญ่โอเคพอได้หนูก็เลยกินยาวิทยาศาสตร์ไม่พูดแล้วลมจะหายว่ามันเหยียบสิที่พื้นว่ามันเหมือนเดิมไหมยืนเลยยืนเดินขยงเหยียบกระเทือกไปเลยแม่ธรณีอย่าไปสนใจถามว่าหายมันจะได้จบตอนนี้มันก็แบบตรงนั้นมันแข็งแข็งแล้วก็เจ็บๆคันๆมันแค่คันใช่ไหมล่ะแต่ว่าเจ็บปวดหายไปแล้วใช้จบเนาะอ่าล่ะพอไอ้ตาปลาต้มจืดให้ดูมีน้องให้เกินไปอ่ะพออย่าถอยหลังไปหายนะหัวเข่าตรงไหนที่ว่าเนี่ยเข่าสองข้างเวลาทำงานอ้าวมันต้องทำงานมันทำงานเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวมันจะก๊อกๆๆๆๆเอาเข่ามาเจ็บมั่งปวดมั่งแต่เข่าขัดเป็นข้างนี้มากข้างซ้ายข้างซ้ายมากแต่ปล่อยนั่งให้สบายค่ะหนูมีแกงขาสั้นจานนี้นี่เจออย่างดูมันจะหายปวดเข่าก็ครับนี่แค่นี้พอเจ็บพอลูกเจ็บเอ้ยจะได้รู้ว่ามันหายมันเป็นยังไงเขาตัวเองต้องบอกตัวเองได้หมดไหมตอนนี้มันยังไม่เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าหมดสาธุสาธุสาธุตัวไหนหนักตัวแขนหนูก็เจ็บปวดตัวเบาจะบนหนักตัวเบากับแขนต้องการเบาตัวเบามักจะเป็นตอนหนูตื่นนอนเอาเบาตอนนี้เอาเบาเดี๋ยวนี้เอาเบาเดี๋ยวนี้ค่อยหายใจอย่าดึงกันนะก่อนมาตามก็เริ่มหายใจใช้ความรู้สึกสบายๆห้ามปล่อยความรู้สึกบอกว่าอยากหายไม่เอาให้ตามเนี่ยนะโทษ
รู้สึกเบาๆสบายเดี๋ยวยังคอมันจะหมดเหมือนกับคนหมดระยะยาวเหมือนกับคนไม่มีสติโทษครับดูมันจะหายปวดทั้งหมด3 2แป๊บหายใจเองนี่อู้ตัวเบาโอ้ยแสบอาจารย์โอเคอ่ะโอ้ยเจ็บตรงนี้แล้วก็แสบตรงจุดตาปลาเบาอย่างกำลังพูดถึงตัวเบาเบาตัวก็พูดคำว่าหนักตัวแต่เบาตัวไหมล่ะมีคำตอบหรือยังมียังความสุขช้าจังใช่ดูความสุขช้ายอมรับเดี๋ยวชู้นะค่ะเดี๋ยวชู้นะมันจะว่าหัวอย่าอ่ะเสียงที่ออกมาเป็นสดเป็นเสียงที่มันเป็นลักษณะที่หมดอะไรแต่อย่างมันต้องเป็นเสียงที่รับรู้ตอบสนองในทางที่มันโอเคประมาณนั้นโทษเอ๊บนี่นะเอาอย่างขยับเองเอาไหมก็เบาค่ะแน่ใจก็เบาได้จบข่าวไหมล่ะเช็คดูเองทั้งตัวเพราะความรู้สึกนี่มันไม่มีใครบอกเราได้มันต้องบอกตัวเองอุตส่าห์เดินทางแต่ชลบุรีใช่ใกล้นะพัทยาชลบุรีก็ยังใกล้พัทยาใกล้นะไม่ใช่ใกล้นั่นอย่างที่บอกหนูมีความรู้สึกช้าแต่ว่าความเชื่อมั่นหนูมั่นใจว่าก็ต้องค่อยดีขึ้นเพราะถ้าหนูมาเจออาจารย์โดยสัมผัสโดยตรงอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่จะแสบที่ตาปลาจ้ะโอเคไหมล่ะใช้ได้ไหมล่ะขอให้หายถ้าคิดว่าใช้ได้ให้คะแนนตัวเองได้ไหมประมวลผล CPU ทำงานกี่เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยในแรกๆก็หนูเดินมาหนูไม่กล้าก็ไม่ใช่แตะเต็มฝ่าเท้าอะค่ะต้องกระเปกนี่ก็ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หรอแล้วก็ยังเจ็บแสบอยู่มั้งจะได้จบจบไม่ลงนะจบไม่ลงณปัจจุบันนี้เหรออาจารย์เนี่ยไม่ได้ถามเมื่อวานนะถามเดี๋ยวนี้อ่ะเอ้า60เคยจบครับเอาละโอ้โหกว่าจะลงมาได้แต่ละคำเนี่ยจานครับ